้ามนุษย์เราระลึกชาติได้ทุกคนโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นโดยท่านพ่อเฟื่องโชติโกโยมผู้หญิงคนหนึ่งนั่งภาวนาที่บ้านเกิดระลึกชาติได้กลับไปถึงสมัยพระเจ้าอโศกนิมิตเห็นพระเจ้าอโศกตีพ่อของเขาอย่างทารุณเพราะสาเหตุเพียงเล็กน้อยพอออกจากสมาธิเขาก็ยังรู้สึกไม่พอใจกับพระเจ้าอโศกวันรุ่งเช้าไปเล่าให้ท่านพ่อฟังที่วัดเขาก็ยังแสดงอาการโกรธพระเจ้าอโศกอยู่แต่แทนที่ท่านพ่อจะรับรองหรือปฏิเสธที่เขาเห็นนั้นจริงหรือไม่ท่านกลับชี้ตัวกิเลสที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่านี่จะมาถือโกรธกัน 2,000 กว่าปีมันได้เรื่องอะไรกันให้ขอขมาท่านซะจะได้หมดเรื่องดีนะที่คนเราระลึกชาติกันไม่ได้ไม่อย่างนั้นก็คงจะยิ่งยุ่งกว่านี้อีกมีลูกศิษย์บางคนเมื่อภาวนาแล้วเกิดมีความรู้ความเห็นถึงอดีตชาติของตนเองและผู้อื่นรู้สึกตื่นเต้นจึงนำมาเล่าถวายให้ท่านพ่อเฟื่องฟังท่านเตือนว่าภพชาติที่ผ่านมายังไปยินดีกันอยู่หรือคนโง่เท่านั้นที่เข้าไปติดเราตายเราเกิดมานับอสงไขยไม่ถ้วนถ้าจะเอากระดูกที่เราเคยเกิดตายมากองไว้ก็จะโตยิ่งกว่าเขาพระสุเมนน้ำในแม่น้ำมหาสมุทรน้อยใหญ่ทั้งหลายน่ะก็ยังน้อยกว่าน้ำตาของเราที่เคยหลั่งรินเพราะความทุกข์ทั้งหลายเสียอีกผู้มีปัญญาเมื่อเห็นเช่นนี้ย่อมเกิดความสลดสังเวชในภพชาติไม่ยินดีในการเกิดมีจิตมุ่งตรงต่อพระนิพพานอย่างเดียวโยมคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านพ่อฝึกภาวนาเอาเองที่บ้านแล้วเห็นนิมิตเป็นตัวหนังสือคล้ายๆภาษาบาลีแต่ไม่เชิงจึงจดไว้แล้วเที่ยวหาครูบาอาจารย์ขอให้ท่านแปลให้ไปหาอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็บอกว่าภาษาในนิมิตนั้นเป็นภาษาพระอรหันต์ต้องเป็นพระอรหันต์จึงจะรู้จักความหมายจากนั้นท่านก็แปลให้แล้วสั่งไว้ว่าถ้าโยมมีนิมิตอย่างนี้อีกให้นำไปถวายท่านแล้วท่านจะแปลให้อีกโยมคนนั้นยังไม่แน่ใจจึงมาหาท่านพ่อเฟื่องแล้วเล่าพฤติกรรมของอาจารย์องค์นั้นให้ฟังท่านพ่อก็บอกว่าอะไรภาษาของพระอรหันต์จิตของท่านพ้นจากสมมุติแล้วท่านจะมีภาษาอะไรกันที่ไหนคนเราส่วนมากของจริงไม่ชอบชอบแต่ของปลอมที่เขาว่านิพพานชั่วคราวนิพพานชั่วคราวมันจะชั่วคราวได้ที่ไหนถ้าเป็นนิพพานก็ต้องเที่ยงถ้ามันชั่วคราวก็ไม่ใช่นิพพานนิพพานนั้นเป็นเรื่องละเอียดต้องใช้ปัญญาเอามากๆไม่ใช่ของที่จะถึงด้วยแรงอยากถ้าเป็นของที่จะถึงด้วยแรงอยากพวกเราคงจะตรัสรู้กันหมดแล้วทั้งโลกมีอยู่วันหนึ่งโยมเห็นผู้หญิงผอมๆอุ้มลูกเล็กๆปรากฏในนิมิตผู้หญิงก็ใส่เสื้อขาดมอมแมมไปหมดลูกก็ร้องไห้ไม่หยุดโยมจึงเกิดสงสารแล้วก็แผ่เมตตาให้แต่แผ่เท่าไรเท่าไรสองคนแม่ลูกนั้นรับไม่ได้ทำให้โยมยิ่งสงสารเขาใหญ่จึงบอกท่านพ่อว่าอยากจะช่วยสองคนนี้แต่ช่วยไม่ได้ท่านพ่อเฟื่องโชติโกท่านก็ว่าเขาจะรับได้ไม่ได้เป็นเรื่องของเขา
ม่ใช่ธุระของเราวิบากกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเราให้แล้วก็แล้วกันไม่ต้องติดตามไปดูผลงานหน้าที่ของเรามีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเขามาขอเราก็มีหน้าที่ให้เขาปรากฏให้เราเห็นเราจะได้รู้ในเรื่องผลของกรรมแค่นั้นก็พอแล้วเราก็กลับมาดูลมของเราศิษย์คนหนึ่งหลังจากปฏิบัติธรรมกับท่านพ่อเป็นเวลาพอสมควรได้ปรารภกับท่านว่าเมื่อปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าจิตยิ่งสกปรกวุ่นวายกว่าเดิมท่านตอบว่าอันนั้นแน่นอนสิเปรียบเหมือนบ้านเราถ้าเราถูพื้นอยู่เสมอแล้วมีฝุ่นมีขยะอะไรอยู่นิดหน่อยเราจะทนไม่ได้ยิ่งบ้านเราสะอาดเท่าไหร่เราก็ยิ่งเห็นความสกปรกได้ง่ายเท่านั้นจิตเราเมื่อไม่ชำระอะไรเลยเราก็สามารถนอนอยู่กลางดินกลางหญ้าโดยไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าเรานอนอยู่บนพื้นที่สะอาดแล้วมีฝุ่นอยู่นิดเดียวเราก็จำเป็นต้องไปปัดไปกวาดเราจะไม่สามารถทนอยู่กับความสกปรกนั้นได้เมื่อครั้งสร้างเจดีย์คือพระเจดีย์ศรีธรรมสถิตวัดธรรมสถิตเสร็จใหม่ๆมีลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งนั่งคุยกันชื่นชมยินดีในพลานิสงส์ผลบุญที่เขาจะต้องได้รับจากการสร้างบุญในคราวนี้เผอิญท่านพ่อเฟื่องโชติโกเดินผ่านได้ยินเข้าจึงพูดเปลยๆว่าอย่าไปติดอยู่ในวัตถุทำบุญอยู่อย่าไปติดอยู่ในบุญมัวแต่เอาใจไปคิดว่าเจดีย์นี้ฉันสร้างมากับมือดีไม่ดีเป็นลมตายไปตอนนี้แทนที่จะได้เกิดเป็นชาวฟ้าชาวสวรรค์กับเขาจะต้องไปเกิดเป็นเปรตงูเหลือมเฝ้าใจดีก่อนสัก7 วันเพราะใจมัวแต่ไปข้องยึดอยู่ในวัตถุว่าของฉันของกูอยู่นั่นแหละพอจะตายก็ใจดีของกูใจดีของกูคนเราถ้าทำดีแล้วติดดีก็ไปไม่รอดเมื่อใจยังมีติดภพชาติยังมีอยู่ลูกศิษย์ท่านพ่อคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่ไปพบท่านท่านก็ถามว่าเคยทำบุญที่ไหนบ้างเขาก็ตอบว่าไปช่วยสร้างพระพุทธรูปที่วัดนั้นช่วยสร้างเมรุที่วัดนี้ท่านก็เลยถามอีกว่าทำไมไม่ทำที่ใจล่ะสร้างพระไว้ในใจของเราได้บุญยิ่งกว่าสร้างพระข้างนอกครั้งหนึ่งท่านพ่อใช้ลูกศิษย์คนหนึ่งถางหญ้าที่วัดคนนั้นก็ทำไปโดยไม่เต็มใจคิดแต่ในใจว่ากรรมอะไรเนาะที่ต้องทำงานอย่างนี้พอเขาทำเสร็จท่านพ่อก็บอกว่าโยมได้บุญหรอกแต่ได้ไม่เต็มที่โหท่านพ่อทำถึงขนาดนี้ยังไม่ได้หรือโยมจะให้ได้เต็มที่บุญก็ต้องถึงใจเรื่องหญ้ายังมีอีกวันหนึ่งท่านพ่อฉีหญ้าที่ขึ้นรกบริเวณกุฏิให้โยมคนหนึ่งดูแล้วถามเขาว่าหญ้าปากคอกโยมไม่เอาหรือเป็นยังไงท่านพ่อหญ้าปากคอกก็บุญที่อยู่ใกล้ตัวที่คนอื่นเขามองข้ามไปนั่นเรียกว่าหญ้าปากคอกมีอยู่คืนหนึ่งมีศิษย์กลุ่มหนึ่งนั่งรถมาจากกรุงเทพไปวัดธรรมสถิตพอดีมีคนอื่นฝากส้ม1 เข่งไปถวายวัดด้วยในระหว่างทางมีศิษย์หัวใสคนหนึ่งนึกอยากกินส้มจึงชวนเพื่อนให้กินด้วยโดยอ้างว่าเราเป็นลูกท่านพ่อ
ท่านคงอยากให้เรากินถ้าคนไหนไม่กินก็ไม่ใช่ลูกท่านพ่อบางคนในรถกำลังถือศีล8จึงรอดไปนอกจากนั้นทุกคนช่วยกันกินมากบ้างน้อยบ้างทั้งที่บางคนกินแล้วรู้สึกไม่สบายใจพอถึงวัดก็เล่าให้ท่านพ่อฟังท่านก็เลยว่าอย่างเสียหายว่าคนไหนกินของวัดโดยไม่ได้ถวายพระก่อนก็จะต้องเกิดเป็นเปรตศิษย์คนหนึ่งเกิดตกใจมากจึงรีบแก้ตัวว่าก็หนูกินแค่กลีบเดียวท่านพ่อท่านก็ตอบว่าไหนๆจะตกเป็นเปรตน่าจะกินมากๆจะได้อิ่มสรุปก็คือไม่ว่าจะกินมากกินน้อยสุดท้ายก็จะต้องตกเป็นเปรตอยู่ดีข้อนี้ขอเตือนไว้ท่านทั้งหลาย